วัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์คนมาหน้าก็ยุทงคือเก่าหรอกพี่น้องครับโอ้น้ำท่านได้บกเลยพี่น้องว่ามันสูบใส่หลายเลยพี่น้องมันหล่นออกมาครับมูนีแซ่เลยมันแซ่เลยครับพี่น้องครับแต่เสาร์นี้มาเอาฝุ่นพี่น้องครับมาเอาฝุ่นแล้วก็ที่ไปเตรียมปลูกปักอื้อจังเห็นน้องหันแล้วพี่น้องครับจังเห็นดอกปักอื้อว่าหันแล้วเห็นแต่เพิ่นนั่นเพิ่นสูตรติพี่น้องครับสูตรเพิ่นกําลังผสมเกสรให้อยู่พี่น้องครับนี่อันดอกนี่เพิ่นผสมแล้วครับดอกนี่เพิ่นผสมแล้วอ๋อแต่ก็ยังมีตัวอื่นเวียนมาอยู่พี่น้องเวียนไปเวียนมาอยู่อันนี้เกสรตัวเมียเนาะนะครับแค่เดียวได้นี่แค่เดียวเพิ่นก็อยู่ได้แม่พี่น้องอันนี้ตัวผู้นี่เพิ่นนี่ก็กําลังมาตอมอยู่พี่น้องครับเพิ่นนี่มาตอมเราอีกจักน้อยเพิ่นก็สิออกไปได้บัดนี้พี่น้องเพิ่นก็สิไปหาอันหุ่นช่อดอกตัวเมียมานี่มะอื้อต้นนี่เป็นอ้อยเนาะขึ้นมาก็ยังสิรอดบ่รอดนี่แหละพี่น้องตอนช่วงหน้าฝนคนมาหน้าปลูกไว้ครับตอนนั้นฮอดว่าสิลกถิ่มพอตะฝนแล้วพี่น้องครับฝนแล้วเขาสู้หนาหนาวจังได๋ยังสัตว์ออกเห็นบ่พี่น้องเป็นเครือไปเลยพุ่นน่ะฮอดพุ่นครับกอเดียวได้นี่พี่น้องกอเดียวอยู่นี่ล่ะถ้าคลิปเก่าๆก็สิจําได้อยู่พี่น้องคนว่าหน้าเบิ่งก็ยังสิบ่รอดนี่ล่ะแสดงว่ามันเป็นช่วงของมันเนาะปลูกถึกช่วงมันยังสิใหญ่ได้มองนี้น้ํามันขังอยู่ตลอดมันบ่แม่นขังหรอกพี่น้องคล้ายๆว่าฝนมันหึ่มซื้อตลอดครับมันเลยว่าใหญ่เลยไม่ใหญ่เอาหนาวๆโอเคพี่น้องครับคลิปตอนเช้านี่ก็ทักทายกันประมาณนี้เดี๋ยวจังได๋คนมาหน้าไปเอาฝุ่นก่อนนะพี่น้องปูนทางฝุ่นครับเดี๋ยวเฮาก็จะจังมาไอ้หดน้ําต้นไม้จักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้อาจสิบ่ได้บานเพราะว่าเอามากองไว้ก่อนพี่น้องเพราะเวลาน่าสิพ่อๆนี่สิฟ้าเข้าบานอยู่นะครับหดน้ําไว้เพื่อมือว่านี่หดน้ําไว้บางจุดจังจุดเนี่ยเพื่อได้หลายมืออยู่เพราะพี่น้องเพราะว่าเทน้ําใส่แบบเขาเรียกว่าชุ่มเลยพี่น้องเนื่องจากเปิดน้ําด้วยเนาะนะครับชุ่มเห็นบ่นี่พื้นมันยังชุ่มอยู่ตรงนี้ว่าต้องหดก็ได้ครับถ้ามืออื่นมืออื่นอีกเว้น2มือจังได๋เลยนี่พี่น้องครับบักแตงขึ้นแล้วพี่น้องบักแตงกวาขึ้นแล้วก็เหลือแต่อันมาเบิ่งไอ้เบิ่งว่ามีหมดมีแมงบ่ครับเริ่มมีแล้วครับแมงกินใบมาแล้วนะครับกับหนอนติหน้าว่าหนอนให้สังเกตเอาหนอนน่ะนี่แต่ว่าโตมันอยู่ไสบ่พี่น้องครับใบซอยบัดนี้หน้าสิหนอนล่ะแต่ว่าบ่เห็นโตมันเนาะพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวก็พ่อเดี๋ยวก็เห็นโตพี่น้องพอมันก็อยู่แถวนี้แหละนะครับส่วนอันนี้มันก็เริ่มเลื่อยแล้วพี่น้องเริ่มเลื่อยแล้วบางต้นนะครับเดี๋ยวก็ซอยมันจับมันเขาไอ้นั่นโอ้อันนี้อาจสิได้เสริมข้างอีกจักอันนึงครับเพราะว่ามันบ่มีมันไม่เลื่อยบ่มีแนวกอไปนําเขานี่พี่น้องครับแม่งนี่มีประโยชน์หรือบ่มีประโยชน์น้องบาดนี่แม่งนี่น่าสิเป็นแม่งเนาะกินน้ําข้างนี่บ่ว่าเอาพี่น้องแตงนี่ก็โอเคอยู่ไปดีอยู่มะละนี่บ่ต้องเว้าถึงมะละนี่ไปดีครับพี่น้องงามงามใส่ได้พาเลยมะละปลูกง่ายครับแต่ว่าแตงกับบวบกับปลูกง่ายพี่น้องขึ้นดีอยู่นะเก็บบ่เป็นเก็บบ่ทันได้ตะหมากถ้าเอาในมันพี่น้องครับบัดนี้บ่ทั่วพี่น้องเบิ่งดูขึ้นแล้วพี่น้องครับฟันกันไปทั่วแล้ววันนี้บ่มีหม่องกอต้องได้ซอยแหละพี่น้องซอยเพิ่นก่อนนะครับเพิ่นบ่เห็นใหม่มันก็มากอกันเองครับกอกันเองมันก็ไปบ่ได้แล้วพี่น้องมาเดี๋ยวซอยเพิ่นสักหน่อยมันเป็นใหม่นะพี่น้องนี่เดี๋ยวเพิ่นเห็นใหม่เพิ่นก็สิไปเองเนาะเอาพี่น้องครับเริ่มเลื่อยแล้วพี่น้องทั่วนี่ก็เริ่มเลื่อยแล้วนี่เลื่อยบ่ได้ก็ล่มเลยพี่น้องครับนี่เลื่อยบ่ได้เลยล่มนะครับมันต้องมีข้างเสริมด้วยนี่ข้างอาจสิบ่พอก็ได้พี่น้องคนมาหน้าต้องมาเฮ็ดข้างอีกจักหน่อยข้างเดียวบ่พอครับอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง
เกี่ยวมานี่ตัวไปได้กับป้ายตัวไปบ่ได้กับพวกข้างบ่พ่อพี่น้องข้างบ่พ่ออีหลีเดี๋ยวมันบ่ไปพี่น้องตรงนี้ก็ให้มันเพิ่นมาเกาะนี่เพิ่นเนาะเพิ่นสิไปได้บ่อันเดี๋ยวเสริมข้างจังหน่อยพี่น้องเพื่อความสะดวกของมันเองมีนอนแล้วตัวนี้พี่น้องครับนอนกินใบก็แสดงว่ามีศัตรูเกิดแล้วมันนี่อันเดี๋ยวจังมาเบิ่งอีกเทื่อพี่น้องครับว่ามันอยู่ใส่เนาะมาสังเกตอีกเทื่อนึงอันนี้เบิ่งคร่าวๆก่อนพี่น้องโอเคครับทั่วก็ส่งงามอยู่พี่น้องส่งงามอยู่ใบประสีดบ่หยังมันก็คือส่งซื่นดีอยู่เอ้าอันนี้ลวกพี่น้องใบลวกนี่ผิดปกติเด้นี่ใบนี้ลวกบ่ทราบสาเหตุเกิดพี่น้องดอกกะช่อดอกก็เริ่มมาแล้วว่ารู้ว่าสิออกดอกงามไหนด้วยพี่น้องนะครับเดี๋ยวคุณใบหน้าขอสังเกตการกันบ่เคยปลูกเห็นพี่น้องครับอันนี้เป็นเทื่อแรกเด้นี่นะครับเล่งหาอย่างพี่น้องเล่งหาหนอนมันใบซอยๆนี่คือน่าสิเป็นพวกหนอนพวกหยังเลยพี่น้องแต่ว่ามันโตมันอยู่ไสบ่โอเคพี่น้องเช้านี้เดี๋ยวไปเอาฝุ่นให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจังอันนี้จังมาว่ากันอีกเทื่อนึงว่าสิเอาจังไดนะครับห้ามน้ํานี่บ่ต้องหดดอกเพราะว่าอาทิยอดๆตั้งน้อยพอมันหดใบซุ่มแล้วนะครับอ้าวรุ่นหุ่นนี่ออกแล้วพี่น้องครับรุ่นใหม่ออกแล้วเหยียดให้เพิ่นจังน้อยเดี๋ยวเพิ่นสิไปตรงครับพี่น้องมันขบตั้งงองอยู่ข้างในนะเหยียดแล้วบัดนี้ก็เดี๋ยวบ่ต้องให้มันใหญ่พี่น้องครับมันพอกินเท่ากับออกไปเลยครับพี่น้องเริ่มออกหุ่น2แล้วเพิ่นหุ่น2พี่น้องครับหุ่นแรกใหญ่หมดแล้วบ่ได้เก็บจักหน่วยหุ่น2นี่อยู่ทางพี่ก็เริ่มออกครับทางนี้ก็เริ่มออกแล้ว1 2บาทเร่งไว้กันนะพี่น้องครับเดี๋ยวเก็บบ่ทันนะครับ3กระหม่างนี่โอ้แต่ว่านอนจอเว้ยหมานี่นอนจอพี่น้องมื้อนี้สอยเขาเลยหมาก็หันนอนจอกับพี่น้องหน้าทิศถึกนอนถึกยังกินนะครับส่วนอันนี้ก็น่าที่ไปได้แล้วโอเคครับแห่งเบิ่งไปแห่งหลายไปหนาตัวนี้อ่ะสำนีก่อนพี่น้องครับพี่น้องฝุ่น PM 2.5 นี่อาจจะเป็นพิษต่อร่างกายแล้วพี่น้องเด้อนะครับแต่ฝุ่นบ้านเฮานี่เอาไปใส่ผักใส่ต้นไม้งามพี่น้องไปเฮามานี่ลุยกันเด้อเอาพี่น้องมื้อนี้ก็สิเอาฝุ่นลงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าว่านก็สิละเที่ยงพุ่นละจังที่ได้แล้วเดี๋ยวฟ้าไปธุระก่อนพี่น้องครับมื้อนี้แต่ว่าก็สิย่างเลาะเบิ่งมันจังหน่อยนะครับเพราะว่าอันปลูกแล้วบางน่ะบางลำก็สิเขาเอิ้นหยังล่ะเฮาย่างเหยียบเฮาวาดไอ้ท่อน้ํามันอาจจะไปถือมันอาจสิเอียงสิล่มสิลุดเนาะพี่น้องเนาะบางอันก็จมบางอันก็ลุดบางอันก็ถือน้ำเนาะดินมันซึมบางทีน้ำซึมดินแล้วมันอาจจะเกยขึ้นมากอะไรพี่น้องเดี๋ยวไปล็อกเพิ่งจักหน่อยนะครับตั้งแรกเขาก็ต้องพุ่นลงก่อนเนาะฝากไว้ก่อนอยู่แถวนี
เคิงทางแล้วมีฝุ่นอยู่ในพื้นที่แล้วมันก็สบายใจพี่น้องเพราะว่าต่อไปจะเป็นเช่นที่ว่านฝุ่นนะครับว่านฝุ่นเสร็จก็ต้องมาไถยกล่องว่านฝุ่นว่านถุยไถยกล่องจักสิปลูกได้เนาะครับเตรียมดินก่อนเตรียมดินเซตนั่นที่ปลูกได้พี่น้องส่วนนี้ปลูกนะรถลื่นดินเดี๋ยวนี เอาพี่น้องครับฝุ่นสำนีกะเอาสำนีก้อนพี่น้องฝุ่นนี่พ่อว่าเป็นดอกมีหลายแห่งไส้หลายพี่น้องครับแห่งดีพี่น้องไส้หลายแห่งดีฝุ่นนี่นะครับมีสำใดกะไส้สำนั้นรอบนี้ก็เอาสำนีก้อนพี่น้องพื้นที่ก็ที่ประมาณนี้แหละตีไว้ประมาณเกือบไรแล้วพี่น้องได้บ่บุบ่ถึงดอกเนาะประมาณนี้ประมาณเกือบไรประมาณ3งานคือคนมาหน้าบ่ของเรื่องงานเรื่องให้ด้วยพี่น้องเรื่องไรสี่สำไดบุ้มสำหนึ่งไรสำไดหนึ่งงานเบิ้งท่านได้เปลี่ยนพี่น้องครับอ่ะตรงนี้กับที่ว่านฟุ้นว่านปุ๋ยไถพ่วนไถพ่วนแล้วพี่น้องเทินตีแล้วตีแล้วก็เลยยกล่องครับยกล่องมันก็หาแนวมาปลูกพี่น้องครับดับแรกเขาต้องไปปลูกผักก่อนพี่น้องเขาอยากไปปลูกผักก่อนนี่เตรียมคาแดงใหญ่มากกับผักคือผักสวนครัวเนาะปลูกมือละต้นครับพี่น้องครับเติมดินเล็กน้อยก่อนพี่น้องครับว่านี่
เติมหน่อยพุ่นนะเพื่อพี่น้องเพราะว่ามันก็ฮ้อนมันอยู่ครับอันนี้กล้องอยู่ห้องเอาไหมครับอันนี้คือส่วนที่เราเติมเนาะนะครับขั้นคู่คือเพิ่มความหนาของคู่สาพี่น้องมันนี่เห็นพ่อพี่น้องแล้วก็ขึ้นเสริมเข้ามาอีกมือบ้านปลูกไปมืออื่นก็เสริมใส่จังน้อยแล้วก็คู่สากะทิใส่บอกนัดไปได้เด้อเมื่อยครับเก็บพี่น้องครับเดี๋ยวเวลาเก็บตาครับใจว่ามันที่ดึงกันที่เห็นซุ่มอื่นมันที่ไม่กินกินน้ำกินปุ๋ยอยู่นี่ให้พี่น้องครับเดี๋ยวซุ่มอื่นก็ติดครับดอกก็ติดแตกดอกชุดใหม่เป็นหุ่นๆไปพี่น้องต้อนดอกคนมาหน้ากะนะครับเบื้องเลยไม่อยู่พี่น้องเก็บซุ่มมาพี่น้องนี่กำลังสีแดงเงยนี่กำลังสีแดงถ้าเกิดน้อยบอกไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจังใดจังพอมันมีหลายเห็นคนนี่พี่น้องเพื่อนว่าให้เก็บถามมันแดงแล้วมันฉี่มันเดี๋ยวมันไปเดาไปก่อนมันเดี๋ยวมันกระสีแต่คนมาหน้าว่ามันทำครึ่งๆไม่พร้อมเก็บนะครับมีดกๆอยู่นะครับส่วนพริกนี่ส่งเก็บพริกไปก่อนทั่วก็เริ่มออกพี่น้องเป็นเพียนะครับเป็นใบเดี๋ยวจังไปเลือกอันนี้ทั่วไอพริกออกหลายอยู่นะครับมันหลายแต่เก็บไปก็อายุแล้วนะถือว่ากินพระท่านยามันเสียนะเดี๋ยวหน่วยสุกเพื่อนว่าเดี๋ยวเขาโหลดเพื่อนซุ้มเขาเฮ็ดพันจังได้คุณภาพ
ะครับขมันหลายเขาก็ถุงหักถือว่าเอาไว้ถ้าซื้อเม็ดโอเคพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวไปทางเด บักเขือปลอดสารพี่น้องครับบักปลอดไผ่กระปอดแห้งพี่น้องครับเพราะว่าหนอนมาจ่อฉีดบ่ได้ยังนะครับนี่พวกนี้ก็นี่ก็มีแต่หนอนแหละพี่ครับหนอนที่มากินบักเขือนะลองนะครับห้ามชุดไม้มันอาจจะบ่กินนะพี่น้องเนาะต้นมะนาวก็ยังบ่ได้ฉีดยานี่เฮายังบ่ตั้งใจเอาผลผลิตมาปลูกแล้วมันสิเจอมันสิหักซําใดเนาะไว้เบิ่งก่อนพี่น้องครับไปนะครับไปทางครับขั้นแขวนอนเนาะอะไรบ้างครับเก็บพริกดีกว่านอนบักเขียเรามันส่งเป็นแถวสีบ่ได้กินเลยตัวนี้กำลังออกมาการแตกได้พี่น้องครั้งแรกได้นี่ครับนี่แหละครับเอาเพิ่นออกก่อนขายผลนะคุณไม้ก็กำลังออกดอกพี่น้องคุณไม้กำลังออกดอกนี่ออกไปก่อนดอกยังอ่อนอยู่นะครับมันเป็นรุ่นนี้รุ่น2เหมือนหน้าว่ามันอ่อนอยู่ดิพี่น้องเนาะนะเห็นดอกท่านได้ครูด้วยกันสำหรับต้นนี้ออกกินได้นี่ส่งอ้วนกลัวนี่คือกลัวพี่น้องครับนี่มานี่ส่งอ้วนกลัวแสดงคุณนั่นอ่อนอยู่พี่น้องเห็นมั้ยนี่เพราะว่าต้นออกดอก2อยู่นะครับเอาหุ้นแรกออกก่อนออกดอกให้ครับแสดงว่าพริกปลูกกะเดียวคนมาหน้าก็สิได้เพิ่มปริมาณมันนี่นะครับปลูกหลายๆเพราะว่าพี่น้องปล่อยให้มันใหญ่ของมันเองมาได้แล้วก็ผลิตซึ่งพริกเข้ากิจนะครับให้เขาเก็บออกอันนี้ต่อให้มันไปได้มากกันได้เลยนะครับไม่อยู่พี่น้องนี่ไม่อยู่มาหน้าว่ามาว่าบักนี่อ่อนอยู่เลยเนาะเพราะแต่ว่าพริกเป็นน้ำดินโค้ดนี่มังนิสานกระถินกับเถาวัลย์เนี่ยก็สะดับเพราะมันน่าสางออกลูกนะครับซึ่งเนี่ยพี่น้องปลูกกินนาแรงนาหนาวนาฝนเพราะว่าเฮาจัดระเบียบพื้นที่แล้วนะครับมืดเนาะครับพี่น้องพื้นที่สำหรับปลูกก่อนพี่น้องครับอ่ะกระเบื้องก็ข้างล่างนี่อีกว่าหนอนเนาะบ่ายแห้งหดบ่ายแห้งอันก็เอาพี่น้องเอาไปกับเทศยังบ่ได้แห้งที่นี่แหละถ้ามันก็มันเป็นหุ้นต่อไปนะครับสำหรับโซนนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเขาไปเก็บส่วนพุ่น
นี่พี่น้องครับคือต้นเก็บเลยแหละคนบอกเก็บต้องถามันแดงครับบ้านพี่น้องนะครับคนมาหน้าเบิ้งแล้วยิ่งด้วยนี่เห็นแดงเลยนะครับด้วยเรื่องเลี้ยงสมสมแล้วพี่น้องคนนะครับดกบ้านนั่นเห็นไหมข้างนี้ครับบ่ได้เลยนี่แต่ว่ากะต้องเก็บหมากออกนะครับเนี่ยคนงาหันนี่คือปลูกได้คือต้นนี้นี่ลองเลยเกือเทศนะครับในช่วงในเอาพี่น้องครับการของเฮานะครับเกือเทศตั้งนึงครับ
หลอด3ตัวโอ้เนาะมีคนมาหน้าปลูกไว้หลอด3ต้นด้วยพี่น้องอันนี้ผมเห็นต้อง1ต้นครับ3 4พี่น้องเนาะนะครับพี่น้องถ้าคนหลอดให้รุ่นเอาพี่น้องครับเพราะว่าปลูกเทสยิ่งใหญ่เพราะว่ามีช่วงนึงครับอ่ะเดี๋ยวจะว่ากันไหมนี่ปลูกเทสบ้างซื้ออีกถ้าเฮาแบบปลูกปึ๊บโอ้ผมบ่ค่อยสัตว์อันไหนพี่น้องครับหดน้ําบ่ทันนะครับโดนมาหมายถึงว่าอันเริ่มหดเพิ่นนะครับเกลือตกเพิ่นโดยธรรมชาติก็ส่งปวบๆแล้วเดี๋ยวปึ๊บเวลาเก็บหมากตัวนี้ทั่วพุ่มเลยพี่น้องบ่หลายแบบนี้กินพี่น้องครับบ่ถือว่าเยอะเดี๋ยวกะเดี๋ยวหนูทองขาวก็มาจัดการปีนี้ที่ได้บริกินเนาะก่อนครับกำลังข้อกินรุ่นนี่เปลือกแข็งด้วยพี่น้องนะครับแข็งครับรู้สึกสีใหญ่แล้วหน่วยก็ใหญ่ไปแล้วอันนี้หน่วยนี้ใหญ่มากพี่น้องอีก2หน่วยครับขึ้นโอเคพี่น้องหน่วยนี้สิร้อยสุกแล้วนี่ล่างนี่มันน่าสิแก่แล้วล่ะพี่น้องนะครับมันสุกซะเพราะว่าเพิ่นหมากโดดแล้วนะครับเป็นกระเหลืองแล้วก็ลงหนีเป็นรุ่นต่อไปในฝนหนัก6 7เท่ากับรุ่นว่าเพิ่นสิเกิดให้เฮาบ่เฮามาปลูกครับคําเพิ่นเกิดเฮากะโอเคครับพี่น้องก่อนบัดนี้นี่พี่น้องอันนี้เพิ่นกะจ้องไว้เพิ่นพี่น้องอันนี้ก็น้อยอยู่บ่กะใหญ่ปานไหนถ้าเห็นอีกนี่เก็บแล้วเมื่อวานนี่ตอนเที่ยงน่ะพี่น้องเกิดอย่าไปยุ่งกับเพิ่นเลยพี่น้องนี่ซะอีกซึ่งนี่นะครับไม่แล้วใหญ่เกินครับพี่น้องครับเทิงเทิงว่ามันกระสุกกระแตกเนี่ยนี่ส่งแก่แล้วมานี่ก็เป็นนี่ส่งอ่อนอยู่นี่ก็ส่งอ่อนอันนี้ส่งโดนเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บบักพี่เก็บไปในร้านให้ญาติเบิ่งว่าขายได้บ่ฮะมีคนฮะมีคนกินน้ำพริกนี่มีคนเอาแต่มาละมีคนกินน้ำบวบบวบมั้งอยากสิส่องเบิ่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวเฮาเก็บต่อกันนะครับให้มันเกิดหุ่นอันนี้เก็บไปแล้ว2รุ่นแล้วอันนี้รุ่นเก็บหุ่น3ดกของเขาอยู่เรื่อยๆเนาะนะครับเก็บได้เรื่อยๆนะครับนี่นี่เฮาเก็บออกไปซึ่งเค้าเรียกว่าติดอีกแล้วพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวเพิ่นก็ย้ายทิ้งเพิ่นไว้ส
ก้อนเพิ่นออกไปก้อนหน่อยต้องใส่หยุมบ่ระวังนี่อะยึดตำผืนลืมพี่น้องครับแห้งเด็ดเพิ่นว่าครับพี่น้องก็ลองเบิ่งพี่น้องครับเฮาพี่น้องครับหามันดกนะครับลองเบิ่งมันเพิ่นแห้งไปพี่น้องครับพี่น้องไปก็ได้หลายหมากอยู่ดิพี่น้องครับก็บ่ค่อยขาดลืมเบิ่งบ่จ้องหรอกเนาะจ้องเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่พี่น้องนี่เป็นหมากอยู่นี่อู้ไปล้างพี่น้องมาถงมาทาบางมืออาจจะได้ยู่โดเฮ็ดเวียกต่อเนื่องก็อาจจะได้ยู่โดพี่น้องว่าไอ้นะครับมันต้องหายแล้วภายในเนาะพี่น้องครับเก็บไว้ถ้ากินกับน้ำยางพี่น้องแต่พี่น้องนี่เพราะว่ามันหลายมันมีแค่นี้มันหลายต้นโอเคพี่น้องสิคนมาหน้าก็เอาไว้ซะนี่นะครับตั้งแต่ว่าสิมาฮอดก็เลยเวลามาหลายแล้วประมาณสักคิดว่านะตอนนี้พี่น้องเลยครับสวัสดีครับ